เล่าเรื่องเกษตรสวัสดีค่ะคลิปแรกนะคะจุรินทร์เดินหน้าจ่ายส่วนต่างโอนตรงเข้าบัญชีเร็วๆนี้นะคะประกันรายได้เกษตรกรช่วยพี่น้องเกษตรกรนะคะจุรินทร์ลุยอีสานติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรเดินหน้าจ่ายส่วนต่างโอนตรงเข้าบัญชีเกษตรกรนะคะ10กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์ธรรมศาสตร์ไร่ภูตะวันออร์แกนิกฟาร์มจังหวัดอำนาจเจริญนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายทวีปบุตรโพผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่ติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี2และมอบเช็คชำระหนี้และมอบโฉนดที่ดินกองทุนฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้แก่เกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญและยะโสธรในการนี้นายจุรินทร์เผยว่าโครงการประกันรายได้เป็นนโยบายของรัฐบาลและได้ดำเนินการมาถึงปี2และได้ดำเนินการมาถึงปี2เต็มย่างเข้าสู่ปีที่3โดยพืชที่อยู่ในการประกันรายได้ของเกษตรกรมีอยู่5ชนิดนะคะก็จะมีข้าวยางพาราปาล์มน้ำมันมันสับปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยข้าวหอมมะลิประกันรายได้ที่เกวียนละ 15,000 บาททำให้เกษตรกรมีหลักประกันเมื่อราคาข้าวหอมมะลิต่ำกว่ารายได้ที่ประกันเกษตรกรจะมีเงินส่วนต่างโอนเข้าบัญชีผ่านธ.ก.ส.ส่วนมันสำปะหลังประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 2.50 บาทใน2ปีนี้เราสามารถช่วยเกษตรกรได้ถึง8ล้านรายทำให้เม็ดเงินกระจายสู่กระเป๋าเกษตรกรเกือบ 100,000 ล้านบาทในยามที่เราประสบวิกฤตโควิดปัญหาและเศรษฐกิจเป็นเหตุผลที่ทำไมหลายอาชีพถึงเดือดร้อนอย่างยิ่งแต่อาชีพหนึ่งที่เดือดร้อนน้อยกว่านะคะหรือพอยังชีพได้เพราะนโยบายประกันรายได้เกษตรกรมาจุนเจือช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศคู่กับการส่งออกที่ผมรับผิดชอบนายจุรินทร์กล่าวนะคะตัวเลขส่งออกเป็นบวกถึง 41.59% เม็ดเงินเข้าประเทศกว่า 3.5 ล้านล้านบาทซึ่งรายได้จากการส่งออกส่วนหนึ่งจะแปลงมาเป็นนโยบายจัดสรรคืนให้เกษตรกรต่อไปยิ่งการส่งออกมีมูลค่ามากรัฐบาลก็ยิ่งจะมีเม็ดเงินช่วยเกษตรกรมากเท่านั้นโดยสินค้าที่เป็นพระเอกด้านการส่งออกก็คือพืชผลทางการเกษตรนอกจากนี้ยังมีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่จะตั้งขึ้นและโดยมีวัตถุประสงค์2ข้อคือ 1. ช่วยแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรที่เป็นหนี้สถาบันการเงินกองทุนจะเข้าไปซื้อหนี้มาอยู่กับกองทุนโอนมาเป็นของกองทุนโดยไม่มีดอกเบี้ย 2. หากชำระไม่ได้ตามเงื่อนไขเวลาเราจะผ่อนปลนได้บ้างเท่าที่จำเป็นแต่จะไม่ยึดที่ดินทำกินเพราะต้องให้ที่ดินทำกินยังเป็นของเกษตรกรไม่ตกเป็นของนายทุนหากผ่อนครบก็จะคืนโฉนดกลับไปนะคะนายจุรินทร์กล่าวว่าวันนี้ตนจะมาคืนโฉนดที่ดินให้กับเกษตรกร30รายตนขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่สามารถผ่อนหนี้จนครบและได้โฉนดคืนทั้งนี้ทางกองทุนยังมีนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจเกษตรกรโดยมีเงินจัดให้ 1,380 ล้านบาทเพื่อเป็นโครงการฟื้นฟูให้กับพี่น้องเกษตรกรที่จังหวัดอำนาจเจริญกับยะโสธรโดยตนได้เตรียมเงินมามอบให้กับทั้ง14โครงการเป็นเงิน 8 ล้าน 8 แสนบาทนอกจากนี้ยังได้แก้กฎหมายเรียบร้อยแล้วโดยผู้ที่เป็นหนี้รายย่อยที่บุคคลค้ำวันนี้เราสามารถช่วยซื้อหนี้จากหนี้บุคคลค้ำได้แล้วซึ่งมี 200,000 ถึง 300,000 รายทั่วประเทศและตอนนี้มีคณะอนุกรรมการจังหวัดครบทั้ง76จังหวัดแล้วด้วยตนในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์จับมือกับสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเพื่อทำให้ครบวงจรภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดโดยกองทุนฟื้นฟูเป็นเกษตรกรผลิตและพาณิชย์จะเข้ามาช่วยเรื่องการตลาดทุกจังหวัดพาณิชย์จังหวัดจะมาร่วมกันกับอนุกรรมการจังหวัดช่วยพัฒนาให้เกษตรกรมีรายได้และส่วนที่เหลือมาใช้หนี้ได้นายจุรินทร์กล่าวในตอนท้ายนะคะ